ว่าเด็กเขาเห็นเรานี่เป็นที่พึ่งด้วยความที่เรารักเด็กเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องเดินต่อพ่อเป็นครูโรงเรียนประถมความประทับใจก็คือคุณพ่อเนี่ยจะเป็นครูที่ใจดีแล้วก็เด็กๆก็จะรักแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนก็จะรู้จักคุณพ่อทั้งหมดประการหนึ่งนะคะในการมาเป็นครูก็เนื่องจากว่าเคยไปเรียนในระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่มีจิตอาสาทำงานดีแล้วก็ได้รับทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพตอนในระดับปริญญาตรีนะคะก็เลยเหมือนเป็นสัญญาใจอย่างหนึ่งว่าเราจะต้องเป็นครูแล้วก็ทำหน้าที่เป็นครูที่ดีเราฝันที่อยากจะเป็นครูตามรอยของพ่อนะคะเป็นครูที่ดีก็คือหน้าที่ของเราเมื่อเราตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเป็นครูนะคะเราก็ต้องทำหน้าที่ทุกๆวันให้ดีที่สุดกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะที่เราพยายามที่จะเอาสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวคือทุกพื้นที่คือห้องเรียนเราจะไม่เน้นว่าการสอนของครูวิทย์นี่จะต้องอยู่เฉพาะในห้องแลบแต่เราจะอาศัยสิ่งที่ใกล้ตัวอย่างเช่นทรัพยากรธรรมชาติที่มีเป็นการทดลองให้กับเด็กๆตัวนี้มันเหมือนว่าการเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเด็กในชุมชนอยากเรียนเรื่องนี้ครูก็เข้าถึงในสิ่งที่เขาอยากจะเรียนทำยังไงเราจะให้นักเรียนเนี่ยเข้าสู่ธรรมชาติให้ได้มากที่สุดต่อยอดองค์ความรู้ที่อยู่ในชุมชนก็คือบ้านเกิดเขาเด็กก็หันกลับมานะคะในวิชาที่เราสอนเนี่ยให้ความสำคัญกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆหรือแม้แต่ป่าชุมชนที่มีองค์ความรู้อยู่แล้วนะคะถือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่มันเริ่มมานานแล้วก็หลายชั่วอายุคนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะตัวนี้ก็จะสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักท้องถิ่นของตนเองก็คือภูมิสังคมคือเขาจะต้องเรียนรู้ว่าในชุมชนเขาเนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดเด่นจุดด้อยแล้วผลกระทบที่เกิดในยุคปัจจุบันมันกระทบอะไรกับชุมชนของเขาตัวนี้คือการเชื่อมโยงจะเป็นวัฏจักรที่แบบว่าเรียนที่ชุมชนเอาสิ่งที่ได้มาแชร์กันมันจะเชื่อมโยงถึงว่าเขาเนี่ยไปพัฒนาหรือแก้ปัญหาอะไรเล็กๆในชุมชนตัวนี้จะเป็นที่มาทำเป็นป่าเนี่ยจะมาในส่วนของเป็นชุมนุมเป็นกลุ่มเยาวชนครับก็มีการเปิดรับสมัครโรงเรียนเนาะแล้วพวกเราเนี่ยก็จะเป็นแกนนำครับมาไปเป็นเหมือนสตาฟครับพาเขาทำนู่นนี่ร่วมกับป่าชาวบ้านครับเขตที่เรามาทำนะคะเป็นป่าชุมชนค่ะเพราะว่าพื้นที่ป่าดงนามนที่อยู่ภายในอำเภอกมลาไซเนี่ยมีประมาณทั้งหมด 3,000 ก็ได้ค่ะแต่พื้นที่ที่เรามาทำกิจกรรมเนี่ยนะคะเราทำภายในป่าชุมชนค่ะที่มีจำนวน151ไร่ค่ะในการมาทำในป่าชุมชนเรานะคะก็มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านนิ้วงามที่สร้างขึ้นค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของกลุ่มเยาวชนของพวกเรานะคะที่ลงมาทำจนชาวบ้านแบบว่าเกิดความยอมรับแล้วก็ได้เกิดการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนขึ้นมาค่ะว่าเรื่องประเด็นที่เขาอยากศึกษามันได้ในห้องเรียนแล้วทีนี้พอเด็กจบระดับม.3ก็มารวมตัวคือในสิ่งที่เขาชอบคนที่ชอบเหมือนกันก็จะมาทำสิ่งเดียวกันก็จะมารวมเป็นชมรมรุ่นพี่ก็จะมาสอนเรื่องการทำฝายให้น้องเรียนรู้จากป่าชุมชนแล้วก็มาวันนี้แทบจำไม่ได้เลยครับว่ามาสอนเรื่องการทำฝายห้องเรียนนี่ส่วนมากจะไม่มีห้องนะคะการจัดการเรียนรู้กิจกรรมจะเป็นการทำงานเป็นการเรียนรู้ด้านนอกเด็กนี่จะมีความอิสระสังเกตรอยยิ้มแววตาเขาเนี่ยถ้าให้เข้าห้องเรียนเด็กจะรู้สึกอึดอัดแล้วมันดูออกว่าเขาไม่มีความสุขที่จะเรียนนะคะแต่พอเราจัดห้องเรียนข้างนอกนะคะเด็กจะมีความสุข
ความสุขมากกับการได้เรียนเมื่อใจมันมาแล้วนะคะความรู้มันก็เกิด